โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผม YTDC ตอนนี้อยู่ในเกมแคปแบกนะฮะแคปภาคสปินออฟนั่นเองนะโอเคแล้วผมจะไปชิงเลยต่อว่าไปสู้กับบอสเลยก็ได้ฮะนะผมชิงช่วงวันครบ4อันปุ๊บใน4ด่านเนี่ยจะสู้กับบอสนะไอ้บอสนี่ก็จะเป็นไอ้บาบูนะครับลัดบอสเป็นบอสตัวแรกในภาค1นะฮะนั่นแหละฮะใครมันกลับมาสู้กับมันในคลิปนี้นะชิงดีมั้ยชิงดีมั้ยโอเคเราไปชิงเพิ่มก็เหมือนเราเล่นเก็บกุญแจภาค3ลงไปสู้กับบอสดีวะโอเคไปชิงดีกว่าอ่ะชิงอันนี้นะชิงอะไรก่อนดีฮะเอาเพชรก่อนละกันนะไหนแล้วมาขอดูเงื่อนไขดิว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างอ๋อเลือดเราจะน้อยกว่าคนอื่นเขานะฮะแต่เล่นครอบเดียวคือผ่านเลยเลือดผมมี9คนอื่นแม่ง15เต็มนะฮะอันนี้คือเงื่อนไขเราต้องชิงไอ้เพชรนี่แหละฮะเราต้องระวังตัวมากกว่าคนอื่นเขาไงเอาละเลือดผมมี9นะตอนนี้เราจะเข้าฝั่งใครนะหยอดไอ้ลิงไปอย่ามาทางกูนะเออนั่นแหละหยอดไปสวยไอ้หยอดไปผมหยอดไอ้คนข้างๆตัวผมเนี่ยหยอดไปให้หมดเลยไอ้ด็อกเตอร์ในตันมันอยู่ฝ่ายตรงข้ามหยอดยาเออนะไอ้โง่มันก็ปล่อยผ่านง่ายๆเนาะโอเคคราวนี้มาชิงไอ้นี่ฮะมาชิงมาเก็บเพชรนะมาเก็บเพชรสีเขียวฮะเก็บเพชรเสร็จแล้วคิดเต้าต่อเลยฮะคุณผู้ชมแต่พึ่งใหญ่พึ่งเข้าของผมนะผมเลือดมันน้อยอ่ะให้มันลดประมาณผมก่อนนะเลือดผมตอนนี้มีน้อยเสียเปรียบนะฮะเพราะว่าเราเล่นชิงมันก็เลยเงื่อนไขมันเลยยากฮะเออเงื่อนไขมันยากขึ้นนะโอ้โหไปดิปิ้วปั่นไปกดไอ้นี่ครับกดสี่เหลี่ยมนะฮะเลือดลดเท่ากันแล้วเอออย่างนี้ค่อยสมน้ำสมเนื้อหน่อยนะกดสี่เหลี่ยมก็คือยิงไอ้นี่ฮะก็คือใส่ความกระจายนะโอเคฮะใส่ความกระจายไปโอเคผมเหลือ6แล้วเฮ้ยไอ้ลิงแม่งตอนนี้มันไม่ค่อยเข้าเลยฝั่งไอ้ลิงแล้ววะไอ้ลูกบอลเนี่ยถ้าเข้าฝั่งใครก่อนเนี่ยก็คือจบเลยฮะบอกเลยนานเออไอ้ฝั่งกูชิบหายแล้วกูเอ้ยแม่ไอ้ลิงมันไม่เข้าอะตอนเนี้ยเอาไอ้หมีตายไปละยังไอ้หมีหยอดไอ้หมีได้ไอ้หมีมันจะตายแล้วเล่นกับมึงเล่นกับคนที่มันใกล้ตายก่อนดิมันใกล้ตายหงอ่ะเนี่ยไอ้หมีตายเป็นคนแรกนะโอเคเรียบร้อยสวยต่อไปก็เป็นตามึงด็อกเตอร์ในตัดโอ้โหไอ้ลิงแม่งไม่เข้าฝั่งมึงเลยว่ะหาเข้าแต่ฝั่งกูเหลือ3มั้ยฮะมันเหลือ2เว้ยกูเหลืออะไรวะเหลือ2ว่ะหายเออชนะว่ะไอ้ควายโง่เองกูเกือบแพ้เหมือนกันแหละโอเคชิงเพชรได้แล้วโอ้ยจะว่าไปมันก็ยากเหมือนกันนะไม่ง่ายไม่ยากนะเออจะว่าไปมันก็ง่ายนะโอเคชิงเสร็จแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้นะฮะผมจะไปชิงชิดเศร้าต่อเลยฮะไอ้ด่านลูกบอล นะฮะไปโอเคผมขอดูเงื่อนไขนะอันนี้เราจะไม่สามารถใช้ท่ากดสี่เหลี่ยมก็คือปัดกระสุนได้ฮะปัดลูกบอลปกติจะใช้ได้ใช่ไหมแต่นี้มันใช้ไม่ได้แล้วฮะเห็นนะปกติผมใช้ไม่ได้เลยฮะเห็นไหมฮะเออนะคือจะเสียเปรียบเพราะว่าผมเล่นเก็บคริสตัลนะฮะโอเคประมาณนี้ฮะเห็นไหมพวกแต่เลือดยังเต็มอยู่ฮะเออมันก็เงื่อนไขมันก็จะยากแตกต่างกันไปเนาะใช่ฮะเห็นไหมผมไม่มีท่าปัดเห็นไหมมันมีท่าปัดกันอะผมไม่มีท่าปัดเห็นไหมฮะโอ้โหเข้าแต่ฝั่งกูอะฮะไม่มีท่าปัดแล้วขั้วเสียเปียบอะเอาง่ายๆนะเอาละปัดไปเดะปัดกระสุนไอ้ห่าเอ้ยลูกบอลมาฝั่งกูเต็มเลยว่ะอะไรวะเอ้าชิบหายละเออไม่มีท่าปัดนะผมไม่มีท่าปัดนะผมเล่นธรรมดานะเข้าไปเยอะไอ้ด็อกเตอร์ในตัดมันยังไม่เข้าเลยว่ะเข้าไปเดะด็อกเตอร์ในตัดมึงอะไอ้หมีไอ้ลิงก็พอกับผมนะตอนนี้นะเออปัดไปเข้าฝั่งมึงอย่ามาเข้าฝั่งกูไปเข้าฝั่งมึงเกี่ยวหาอะไรกับกูอะเฮ้ยกูลดเยอะสุดแล้วมั้งเนี่ยอ้าวไอ้หมีเอาไปเต็มๆฮะเนื้อปลาเต็มๆไอ้หมีมึงรับไปเต็มๆลูกบอลอะกูรู้มึงชอบไอ้หมีกูไม่มีท่าปัดแล้วโคตรเสียเปรียบเลยวะเออนั่นแหละโอ้โหมันเร็วไปว่ะเออนั่นแหละเหลือ5แล้วกูน้อยสุดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ย4โอ้ชิบหาย3โอ้2เลยว่ะหาอะไรวะไม่มีท่าปัดแล้วแม่งแบบโอ้ตายกูโอ้แม่งเอ้ยเสียเปรียบมากไม่มีท่าปัดอ่ะเอาใหม่
เอ้ยเล่นยากอยู่เนี่ยไม่มีท่าปัดอะมันยากนะมันเงื่อนไขมันไม่พาวเวอร์บอลเนาะใครมันจะไปเล่นได้วะเนี่ยท่าปัดปกติถ้าผมมีท่าปัดผมยิงรัวๆเลยนะแต่ผมต้องปัดธรรมดาฮะผมต้องกดธรรมดามันปกติมันต้องมีท่าปัดใช่ไหมเอาดีๆละเออหยอดไปดิไม่มีท่าปัดกูก็หยอดได้แล้วกูหยอดเข้ารูฝั่งมึงอะกูหยอดเข้าฝั่งมึงปุ๊บก็จบละโอ้เข้าฝั่งกูเลยย่าม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 าดิปัดไปดิปัดไปดูลูกบอลที่ตาต้องนิ่งตาต้องไวนะเล่นโหมดนี้คือตาดูลูกบอลดีๆฮะโอเคครับผมไม่มีท่าปัดแล้วเนี่ยยังสวยขนาดนี้ถ้าคิดดูถ้ากูมีท่าปัดเนี่ยแม่งโคตรเจ๋งเลยแต่เป็นเงื่อนไขโอ้ยไอ้หายเข้าไปดิควายยิงมาหากูเองนะมึงเป็นไงสะท้อนกลับไปซะไงให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไอ้หมีแม่งไม่โดนเลยว่ะหายไอ้หมีแม่งไอ้เลวไอ้ชั่วเอ้ยกูโดนอยู่คนเดียวเลยว่ะหาสาหัสสากันมากถ้าแม่งเล่นโคตรยากเลยนะเว้ยต้องคอยดูลูกให้ดีเอ้าเข้าอีกใครมันจะเล่นไม่พลาดอุ้ยหายอะไรวะไอ้หมีแม่งยังเหลือเยอะอยู่เลยว่ะเอ้าตายแล้วกูเหลือ4เองว่ะอะไรวะเข้าอีกแกเออปัดไปดิไอ้หมีแม่งเหลือโคตรเยอะเหลือ10แล้ววะทำไมลูกมันไม่เข้าฝั่งมึงบ้างวะไอ้หมีฮะอ้าวไอ้ลิงตายไปแล้วโอ้โหกูเหลือ1ลูกยังไปรอดมั้ยเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้ตายแล้วไอ้หมีแม่งลูกมันไม่เข้าเลยอ่ะเหี้ยแม่งกวนตีนชิบหายอ่ะมาใหม่มาขอแก้มือหน่อยเงื่อนไขแม่งยากฮะกูไม่มีท่าปัดเลยด้วยนั่นไอ้ควายตอนนี้กูจะเล็งไอ้เหี้ยหมีตัวเดียวเลยมึงหรือมึงโดนแน่ไอ้ลิงไม่ครับไอ้ลิงเนี่ยไปคนแรกตลอดนะไม่ต้องกลัวฮะไอ้ลิงเนี่ยแบบคือไอ้นี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ลิงนี่ขาประจำฮะไปคนแรกตลอดตายคนแรกตลอดฮะดูสิใครเป็นรายต่อไปไอ้ลิงจะตายคนแรกตลอดฮะเอาง่ายๆไอ้ดอกมึงเล็งไอ้ด็อกเตอร์ในตั๊กไอ้หมีไว้เนี่ยแม่งร้ายกาจอยู่ไอ้หมีแม่งไอ้ลิงไปดิเออนั่นแหละจัดการมึงกูหยอดแต่ไอ้ลิงคนเดียวมึงไปหยอดไอ้หมีมั้งเออไอ้หมีเออไปดิสวยเออหยอดไปไอ้ด็อกเตอร์ตัดโดนไปตกไป1ดอกเออหยอดมาหากูสะท้อนกลับไปเป็นไงมึงให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวบอกแล้วเวรกรรมมีจริงมึงอย่ามาให้กูเอากลับไปคราวนี้ไอ้ลิงไม่โดนเลยว่ะเฮ้ยเออว่ะไอ้ลิง13เลยว่ะเข้าไปไอ้ลิงเข้าไปเอาไปแต่คิดว่า AI แม่งโง่ AI เกมนี้แม่งโคตรเก่งเลยแล้วเงื่อนไขนี่แม่งก็โง่ๆเลยฮะเอาดิเกมนี้นอกจากเล่น2คนได้แล้วมันสามารถเล่น4คนได้ถ้าต่อพ่วงอ่ะเล่น4คนได้จอมันจะแคบขนาดไหนพอเล่น4คนเอ้าชิบหายอะไรวะทำไมไอ้ลิงตานี้มันดูอึดๆจังวะไอ้หมีตอนนี้มึงตายเออไอ้ด็อกเตอร์ในตาจะตายนี่วะมึงจะเดสแล้วนี่ใช่มันจะเดสละต้องใจต้องผมต้องตาต้องไวไอ้หมีสมหน้ามึงตายไปเนี่ยตายแล้วมึงเหลือโคตรเยอะเลยเลือดมึงอ่ะไม่เข้าฝั่งมึงไงลูกบอลนะฮะเข้าแต่ฝั่งกูคนเดียวอ้าวไอ้ด็อกเตอร์ไอ้ตาตายต่อไปเป็นตามึงแล้วไอ้ลิงเป็นไงไอ้ลิงมึงโดนแน่คันนี้มึงโดนเอากลับไปสะท้อนสายฟ้าไปโดนมันซะอ้าวชิบหายโดนไปดิไอ้ลิงสมน้ำหน้ามึงขึ้นสวรรค์ไปซะโอเคได้ละคริสตัลเรียบร้อยสวยเป็นย่ามกันเนี่ยแต่แม่งฮาอยู่ไอ้ฮาโอเคฮะโอเคคิงมันจนครบแล้วนะผมขอเซฟไปเหมือนเดิมกันโอ้ย 6% แล้วเว้ยเป็นภาคที่ไม่อยากกลับมาเล่นเลยเพราะมันเล่นยากมากแรกๆมันก็ยังดูง่ายๆนะแรกๆนี่ก็ว่ายากแล้วดูไปดูหลังๆคือไม่โคตรยากเลยฮะเล่นไงพวกงูพวกเนี้ยถือว่าไม่ธรรมดาโอเคก็เหรอคลิปเนี้ยผมก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะโอเคเราไปดูซิว่ามีเงื่อนไขเล่นมาด่านนี้มั้ยด่านนี้เก็บเพชรมั้ยสักเม็ดนึงหรือว่าด่านนี้ด่านนี้เงื่อนไขคืออะไรจำไม่ได้นะฮะโอเคครับผมเซฟไปแล้วฮะเราเป็นบอสเราไปสู้กับบอสดีกว่าฮะโอเคเราเหลือ2ด่านนี้ไปเล่นนะฮะเก็บเพชรกับเก็บคริสตัลเนี่ยคริสตัลโอเคเนี่ยสามารถวาร์ปไปด้านบนได้ไหมไม่ได้ครับเราต้องสู้กับบอสก่อนนะฮะให้ชนะถึงจะวาร์ปได้โอเคฮะโอเคครับก็โอ้คลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมคลิปของผมด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปสู้กับบอสแล้วฮะบงบอสอะไรเนี่ยมันก็ยังมีเหมือนภาคหลักนะฮะภาคสปินออฟภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่ทำได้ดีมากนะผมว่าทำได้สนุกพอทำได้สนุกก็พอภาคหลักก็ทำได้เหมือนกับภาคหลักมาก
ผมเล่นภาคนี้ก็จริงแต่ว่าภาคแข่งรถผมไม่เล่นนะเพราะมันไม่เหมือนภาคหลักภาคแข่งรถก็คือมันทีมเลสซิ่งคือแข่งรถไปเลยบอสก็มีครับเก็บกุญแจแพดดิน่ามอะไรยังจะมีภาคแข่งรถก็มีของมันนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วนะภาคนี้ไม่เหมือนภาคหลักสุดผมก็เลยเลือกภาคนี้มาเล่นนะแต่ว่าภาคถามว่าภาคเลสซิ่งภาคแข่งรถผมเล่นไหมโอเคตอนนี้ผมยังไม่เล่นแล้วกันนะพอผมเล่นภาคนี้จบเล่นภาคไหนต่อฮะผมกะจะเล่นภาคนี้ให้จบนะแล้วก็ไปเล่นภาค4ต่อเลยฮะภาคของ PS2 นะอันนี้เป็นภาคสปินออฟภาคแยกครับเป็นภาคเสริมครับของ P1 นะฮะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจังหวะคลิปหน้าครับสวัสดีครับ